อดีตคนรักหนุ่มกัญชัยยกมือว่ายอมรับผิดฝังใจ37ปีก่อนแต่งเมเรียกว่าเป็นพิธีกรมากฝีมือแล้วเรียกว่ามีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครเลยทีเดียวสำหรับหนุ่มกัญชัยพิธีกรหนุ่มที่เรียกว่าเป็นขวัญใจและไอดอลของใครหลายคนในยุคนี้ไม่นานมานี้เรียกได้ว่าโดนจัดชุดใหญ่จริงๆสำหรับพิธีกรชื่อดังหนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยที่ล่าสุดมาออกรายการแฉทางช่อง GMM 25ของน้องรักมดดำกระชาภาตันเจริญ ก่อนจะถูกขุดวีรกรรมความเจ้าชู้หนักในอดีตออกมาแชร์แต่เท่านั้นดูเหมือนจะยังไม่พอเมื่อทางรายการได้เชิญคุณตุม้มอดีตแฟนคนแรกในชีวิตของหนุ่มกัญชัยมาร่วมรายการด้วยโดยหนุ่มกัญชัยเผยว่ารู้จักกันตั้งแต่อายุ15ปีเป็นความรักแบบเด็กๆปัปปี้เลิฟฝ่ายหญิงอยู่ต้นซอยตนอยู่ท้ายซอยชอบเพราะเขาน่ารัก และสวยสวยที่สุดในซอยด้านคุณตุม้มยอมรับว่าฝ่ายชายเป็นคนหล่อมากแถมสมัยก่อนเป็นคนขี้อายไม่ได้เจ้าชู้และไม่ได้เริ่มจีบแต่เดินผ่านมาแล้วถามว่าชื่ออะไรอะ จากนั้นก็คุยกันตกลงเป็นแฟนกันส่วนสาเหตุที่เลิกกันหนุ่มกัญชัยเผยว่าเป็นเพราะตนเองเป็นคนไม่ดีต้องขอโทษอุ้มด้วยไม่เกี่ยวกับคบซ้อนหรือมีคนอื่นเหตุการณ์นั้นจำได้คาตาและอยู่ในจิตใต้สำนึกของตัวเองเสมอวันนั้นฝ่ายหญิงตกลงว่าจะถักผ้าเช็ดหน้าให้เราโดยปักชื่อเราไว้ในผ้าเช็ดหน้าเราก็นัดก,กันที่ตีนสะพานราชวรรัตรเราก็ไปนั่งคอยที่ป้ายรถเมล์ ตุ้มก็ข้ามสะพานเดินมาหาเราแต่ทันใดนั้นตุ้มหกล้มเป็นท่ากบหน้าขมามไปเลย้าเช็ดหน้าก็กำอยู่ในมือและเรากำลังจะเดินไปหาเขาพอเห็นเขาล้มเราก็เลยโดนสวนเขาไปเลยเราเดินกลับบ้านเลยคำเดียวคืออายหลังจากนั้นเราสองคนก็แยกย้ายพูดได้คำเดียวเลยว่าตอนนั้นใจกูเหี้ยมมากเลย